นี่ก็คือสภาพสวนทุเรียนค่ะในตำบลเขาวัวอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีหลังมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงจากพายุฤดูร้อนทำให้มีลูกทุเรียนที่กำลังเตรียมตัดส่งขายร่วงหล่นบางต้นค่ะถูกพายุถอนรากถอนโคนเสียหายทั้งหมดนายประวิตรประสบศิลป์ชาวสวนหมู่ที่1ตำบลเขาวัวก็เล่าว่ามีต้นทุเรียนพันหมอนทองและพันชะนีไข่ที่กำลังจะรอตัดอีกไม่เกิน7วันค่ะถูกแรงลมพัดหักโค่น5ต้นด้วยกันและลูกก็ร่วงหล่นเสียหายรวมกว่า200ลูกคิดเป็นมูลค่ากว่า 60,000 บาทด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเร่งสำรวจพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยนะคะส่วนที่จังหวัดหนองคายเองนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายค่ะพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนตำบลพานพร้าวอำเภอศรีเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนโดยมีการมอบถุงยางชีพและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยนะคะพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือโดยด่วนจากการสำรวจแล้วความเสียหายล่าสุดก็มีบ้านเรือนใน4อำเภอเสียหาย498หลังคาเรือนแล้วก็วัด1แห่งประกอบด้วยอำเภอศรีเชียงใหม่272หลังคาเรือนอำเภอรัตนวาปีรวม15หลังคาเรือนวัด1แห่งค่ะอำเภอท่าบ่อจำนวน211หลังคาเรือนและอำเภอตำบลโพนสว่างฟ้าผ่ากระบือตาย1ตัวด้วยนะคะ